ียงมาก็ปรากฏว่าแทนที่มันจะตอบกลับมาว่ามียูเซอร์นี้ในระบบหรือเปล่ามันก็รันคอมมานด์ออกมาได้ก็วิธีแก้ไขนะครับเมื่อกี้นี่คือวิธีแฮกนะครับก็วิธีแก้ไขก็คือเราก็จะหาฟังก์ชันที่ encode ตัว user input เนี่ยแทนที่จะให้มันเป็นคำสั่ง ls เราก็ให้มันเป็นค่า string โดยการใช้ฟังก์ชันอย่างใน php เราใช้ escape shell argument หรือว่าอาจจะทำฟิลเตอร์ด้วย regular expression หรือว่าสร้างฟิลเตอร์ whitelist เองก็ได้ก็จะป้องกันช่องโหว่นี้ได้แต่จริงๆอ่ะถ้าในแบบ advanced มันจะมีช่องโหว่อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับอันนี้อันนี้มันชื่อ command injection คือเราสามารถใส่ command ใหม่เข้าไปได้ใช่ไหมครับแต่มันจะมีช่องโหว่อีกอย่างนึงคือcommand argument injection คือเราใส่ command ใหม่เข้าไปไม่ได้แต่เราใส่ argument ของ command นั้นเพิ่มเข้าไปได้ก็จะเป็นช่องโหว่ที่ use case ก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันรัน command อะไรแล้ว command นั้นถ้าเราใส่ option เพิ่มเข้าไปมันจะทำให้เกิดอะไรกับตัวระบบนะครับก็จะต้องไปดูกันอีกทีคำถามครับไอเนี้ย application เนี้ยมันรับค่าเข้ามารับชื่อ user เข้ามา execute เสร็จแล้วมันก็เอาค่ามาแสดงคำถามคือถ้ามันไม่แสดงบนหน้าเว็บผมอยากได้ผลลัพธ์ LS อ่ะผมจะเอาออกมาได้ยังไงมีใครอยากลองเดาไหมครับผมไม่มีของมาแจกอ่ะวันนี้ลืมเอาของมาถ้าเกิดไอเนี้ยมันเกิดช่องโหว่เนี้ยแฮกเกอร์ก็ใส่ and LS ลบ L เข้าไปมันก็เอาผลลัพธ์ redirectory มาแสดงคำถามคือถ้าเกิดเว็บเนี้ยมันรันคอมมานด์เหมือนอันนี้เป๊ะเลยแต่มันแค่มันไม่ echo ออกมาคือมันไม่แสดงเราจะเรียกช่องโหว่นี้ว่า blind command injection นะครับแล้วแฮกเกอร์จะเอาคอมมานด์ออกมาได้ไงครับเห็นครับเซฟใส่ไฟล์แล้วถ้าเซฟใส่ไฟล์แล้วเขาจะเปิดไฟล์ได้ยังไงอ๋อก็เซฟใส่ไฟล์ที่มันเข้าถึงผ่านเว็บได้ใช่ไหมครับถูกครับจริงครับได้ครับแล้วคราวนี้ผมถามอีกแล้วถ้าเซฟใส่ไฟล์ไม่ได้เพราะว่าเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ไม่มีสิทธิ์เขียนไดเรกทอรี่นั้นทำไงครับจริง ผมอยากแจกของแต่ไม่มีของมาแจกก็สิ่งหนึ่งผมเฉลยเลยละกันก็สิ่งหนึ่งที่แฮกเกอร์จะทำได้ก็คือเราก็อาจจะใช้คอมมานด์บางอย่างเช่นอะไรนะครับ copy ไปไว้ไหนครับผมคือผมบอกว่าเขียนคือไอช่องโหว่เนี้ยมันเกิดในเวลามารันคอมมานด์เนี่ยมันจะรันด้วยสิทธิ์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ผมบอกไอเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์เขียนอะไรเลยในเครื่องก็คือมันเขียนอะไรไม่ได้เลยมันคือเขียนไม่ได้ก็คือก็จะ copy ไฟล์ไปสร้างใหม่ไม่ได้ด้วยสิ่งที่แฮกเกอร์จะแฮกได้ถ้ามันเขียนไฟล์ไม่ได้ก็คืออาจจะใช้คำสั่ง curl จะคำสั่ง curl ใช่ไหมครับที่มันเอาไว้ทำ HTTP request แล้วก็ให้มัน curl ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่แฮกเกอร์เป็นเจ้าของแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ post หรือ get ไปก็ได้แล้วก็พารามิเตอร์ post get เนี่ยเป็นผลลัพธ์จาก command และแฮกเกอร์ก็ไปอ่านล็อกในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองว่าเนี่ย curl มันส่งผลลัพธ์จาก command เนี่ยกลับมาหาแฮกเกอร์แล้วก็มาดูว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราเรียกว่าBly command injection exploit นะครับแต่ว่ามันก็มี advance กว่านั้นอีกก็คือตัวอย่างที่อันนี้ผมบอกว่ามันทำ HTTP request ออกไปได้แล้วถ้ามันออกไปไม่ได้อะก็ไม่ต้องมีเทคนิคอื่นอีกมากมายที่จะมาแฮกได้นะครับก็ต่อให้เกิดช่องโหว่แบบเดียวกันแต่ถ้ามันมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันก็จะมีวิธีโจมตีระบบที่ต่างกันนะครับก็อันนี้ครับเมื่อ2วันที่แล้วอีกแล้วผมมีของใหม่ๆ AP7 ครับก็มีคนไปเจอช่องโหว่รีโมทโค้ดเอ็กซ์คิวชันใน Uber ครับรู้จัก Uber กันทุกคนใช่ไหมครับก็ Uber เนี่ยเขามีเว็บแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อออเรนครับคนนี้ผมรู้จักด้วยเขาเป็นแฮกเกอร์คนหนึ่งในไต้หวันก็เขาก็เข้าไปเว็บ Uber ครับแล้วเขาก็มันมีช่องใส่ชื่อครับใส่เนมเขาก็ใส่คำนี้เข้าไปครับไอเลข7เป็นสตริงครับแล้วก็คูณ7ก็คือ7ไป7ตัวปรากฏว่า Uber ส่งเมลกลับมาครับเป็น5คือเขาเปลี่ยนชื่อเขาเป็นไอ้7 7คูณ7ปรากฏว่า Uber ส่งกลับมาเป็น5แล้วเป็น7 7ตัวมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าค่าที่มันใส่เข้ามาในเนมเนี้ยมันเอาไปประมวลผลเป็นอะไรสักอย่างในระบบ Uber ซึ่งมีเฉลยมั้ยนี่ไม่มีซึ่งมันเป็นช่องโหว่ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ชื่อว่า Server Side Template Injection ซึ่งผมจะไม่อธิบายรายละเอียดโดยคร่าวๆก็คือไอ้ Uber เว็บของเขาเนี่ยใช้ Python เป็นภาษาในการเขียนเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็เขาใช้เทมเพลตเอนจินปกติเวลาเราเขียนเว็บแอปเนี่ยเราเขียนเป็น MVC ใช่ไหมครับมีคอนโทรลเลอร์คุยกับดาต้าเบสแล้วก็เอาข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยที่ประมวลผลเสร็จเนี่ยไปแสดงในวิวใช่ไหมครับแล้วก็บางทีวิวเราเขียนด้วยเทมเพลตเอนจินที่เขียนเทมเพลตไว้แล้วก็นำผลลัพธ์จากคอนโทรลเลอร์ไปแสดง
ปรากฏว่าเทมเพลตเอนจินของตัว Python เนี่ยมันมีช่องโหว่ทำให้เมื่อนำค่าไปแสดงในเทมเพลตเอนจินเนี่ยทำให้ค่านั้นถูก execute เป็น Python code ก็เกิดเป็นช่องโหว่ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นช่องโหว่ใหม่ที่เพิ่งนำเสนอไปในงานสัมมนา Black Hat ที่ประเทศอเมริกาเมื่อต้นปีที่แล้วคนที่เจอเป็นคนที่ทำแอปพลิเคชันชื่อว่า Burp Suite นะครับถ้าใครเคยได้ยินก็พูดง่ายๆก็คือผมจะบอกว่าตอนนี้มันมีช่องโหว่ที่เกิดใหม่เยอะมากคือต่อให้เรารู้ช่องโหว่ตาม OWASP หมดแล้วมันก็มีช่องโหว่ที่ OWASP ไม่ได้พูดถึงอีกเพียบเลยผมกล้าบอกได้เลยก็คือมันก็ยากอะถ้าเกิดจะให้คนที่ไม่ได้ตามข่าวซอฟต์แวร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันเกิดวันที่7 2วัน3วันที่แล้วถ้าคุณไม่ได้ตามข่าวซอฟต์แวร์ตลอดเวลาคุณจะไปเทสช่องโหว่แบบนี้เจอได้ยังไงถูกไหมครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องมาจ้าง Security Consultant เทสครับขายของนิดนึงก็ตัวอย่างต่อไปครับถามนิดนึงครับผมอย่างในกรณีของ Uber อย่างเนี้ยนะครับคนที่ทดสอบตัวนี้นี่ก็คือน่าจะเป็นคอนซัลแทนที่ถูกจ้างหรือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆครับผมลืมบอกเลยโอ้ขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้จริงๆปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคอนซัลแทนหรือไม่ได้เป็นคนที่เจ้าของระบบว่าจ้างมาแล้วไปแฮกระบบเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายครับเราไม่ควรทำเราต้องเป็นอย่างผมคือเป็นคนที่บริษัทอื่นจ้างมาเราไปแฮกก็จะทำได้แบบไม่ผิดกฎหมายเพราะเรามีสัญญาไปแล้วแล้วก็สอนแล้วว่าคุณให้สิทธิ์ผมแฮกนะคุณถ้าระบบคุณล่มเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงครับที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่จริงก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เรียกว่าบัคบาวตี้ครับมีใครเคยได้ยินบัคบาวตี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะมีคนในเว็บข่าวก็จะมีถึงบ่อยๆเช่นมีคนแฮกFacebook ได้หรือ Hack Google ได้ก็สามารถไปขึ้นเงินได้ก็คือพวกเว็บแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์บางอย่างเขาบอกว่าถ้าใครเจอช่องโหว่ในระบบเขาและนำช่องโหว่พวกนี้ไปแจ้งเขาผ่านช่องทางลับโดยที่ไม่ได้เอาไปเปิดเผยต่อคนทั่วไปก่อนคือแจ้งช่องโหว่ให้เจ้าของระบบรอจนกว่าเขาจะแก้ไขเขาจะไม่ฟ้องแถมไม่ฟ้องไม่พอเขาจ่ายเงินให้ด้วยอย่างในกรณีนี้เขาได้ 10,000 US ดอลลาร์ครับมันเท่าไหร่ไม่รู้กี่แสนนะครับหลายแสนอยู่ก็นอกจากจะแฮกแล้วไม่ติดคุกยังได้ตังค์เยอะมากเลยครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปเว็บนี้ครับ hackerone.com เขาก็จะมีลิสต์ของเว็บที่ยอมให้เราแฮกได้แล้วก็ถ้าเราแฮกได้เมื่อไหร่เจอช่องโหว่ไปแจ้งเขาเราจะได้เงินด้วยครับล่าสุดก็เพิ่งมีรุ่นน้องที่คณะที่บางบดเพิ่งได้จาก Facebook ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยู่สไลด์ถัดไปครับก็เมื่อกี้เป็นช่องโหว่นี้เราชื่อมันเป็นเนี้ย server side template injection แต่ผลของมันคือเกิดรีโมทโค้ดเอ็กซ์คิวชันคือแฮกเกอร์สามารถรันคอมมานด์บนเครื่องเหยื่อได้ในกรณีนี้ไอ้7คูณ7เนี่ยมันคือคำสั่ง Python ครับคุณเอา7สตริงไปอีก7ตัวแต่ว่า Python เนี่ยมันรัน OS command ได้เพราะฉะนั้นการรันคำสั่ง Python ได้มันมีค่าเทียบเท่ากับการรัน OS command แต่ในกรณีนี้ถ้าตามไปอ่านนี่ผมข้ามดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาว XML data parser ครับเมื่อกี้ encode command ใช่ไหมครับว่าใส่ command เข้ามาแล้วไม่ให้คอมมานด์มัน execute เป็นคอมมานด์ใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยค่าที่เรารับเข้ามาจาก user เนี่ยมันมีเป็นประเภท XML data อย่างเช่น SOAP ครับมีใครรู้จัก SOAP API เวลาสร้าง API ให้ application แล้วก็มีไฟล์ไอตัว WSDL แล้วก็ให้ application เราสามารถเข้าถึงผ่าน API ให้ mobile app เข้ามาดึงข้อมูลเข้ามาทำอะไรกับตัว application server ได้ซึ่งเราก็จะใช้ไอ้ตัว XML data เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลซึ่งเวลาตัวแอปพลิเคชันเนี้ยรับข้อมูลที่เป็น XML เข้ามาเขาจะทำการ pass หรือทำการแปลงข้อมูล XML เนี้ยให้เป็นข้อมูลคือพูดง่ายคืออ่านข้อมูล XML อะครับแล้วก็วิธีอ่านของมันเนี้ยก็แล้วแต่ภาษาโปรแกรมซึ่งในแต่ละภาษาก็มีตัว parser หรือตัวอ่านเนี้ยแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็น PHP เขาจะไม่ได้มีตัวอ่านที่เขาเขียนเองเขาจะใช้ตัวไลบรารีของระบบปฏิบัติการชื่อว่า libxml 2นะครับมันก็จะเป็นไลบรารีที่อยู่ใน OS ก็การอ่านของ XML ของ PHP ก็จะขึ้นอยู่กับไลบรารีตัวนี้อย่างเดียวคำถามคือการอ่าน XML มันมีผลเสียอะไรครับขอโทษนะขอกินน้ำหนึ่งการอ่าน XML เนี่ยจริงๆ XML เนี่ยนอกจากเราส่งเอกสาร XML ส่งค่าไปให้ตัว parser อ่านเนี่ยเราสามารถอ้างอิงค่าอื่นๆจากภายนอกระบบหรือภายในระบบเดียวกันออกมาอ่านได้ครับ
อย่างในกรณีนี้ครับมีเว็บที่มีช่องโหว่ซึ่งเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่เอาไว้ให้ลองแฮกได้ฟรีผมไม่ได้แฮกเว็บผิดกฎหมายครับมันชื่อเว็บว่า rootme.org root-me.org ใครสนใจก็ไปลองแฮกได้มันมีเป็นเว็บเป็นชาเลนจ์ให้ลองแฮกเล่นก็มีชาเลนจ์ข้อนึงบอกว่าเป็น RSS validity checker ตัว RSS เนี่ยก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็น new feed อ่านข่าวที่เป็น format XML แล้วก็ไอเว็บเนี้ยมันให้เราใส่ URL เข้าไปแล้ว URL เนี้ยเป็น XMLข่าวแล้วมันจะพาส XML ข่าวเนี้ยเป็น data ออกมาให้เราอ่านซึ่งการพาส XML ในกรณีเนี้ยมันมีช่องโหว่ของXML entity injection ครับช่องโหว่นี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือแฮกเกอร์เนี่ยสร้าง XML ไฟล์ขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่า XML ไฟล์เนี้ยถ้าเกิดมีการ execute เมื่อไหร่เนี่ยให้ไปทำสิ่งที่เรียกว่า external entity reference คือไปอ้างอิงจากข้างนอกปกติ XML เราสามารถ define ตัวแปรแล้วตัวแปรมาใช้ได้เป็น internal entity เราสามารถทำ internal entity คือเอามาจาก URL อื่นหรืออ่านไฟล์แล้วก็เอามาแสดงใน XML ซึ่งในกรณีนี้ผมให้ PHP อ่านไฟล์ index.php ซึ่งก็คือไฟล์ source code ของ application เราอ่านเสร็จปุ๊บให้ convert เป็น base 64เป็นการ encode แบบหนึ่งแล้วก็ให้ตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่า XXE แล้วก็เอา XXE นั้นมาแสดงในหน้า XML นะครับพูดง่ายๆคือแฮกเกอร์สร้าง XML ที่เป็นมีโค้ดโจมตีอยู่แล้วก็สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็นำ XML เนี้ยไปให้เว็บเนี้ยอ่านปรากฏว่าพอใส่ URL ของแฮกเกอร์ที่มีตัว XML ที่มีเพย์โหลดเอาไว้โจมตีปุ๊บไอ้เว็บเนี้ยมันก็รีเทิร์นผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเบส64หรือการเอนโคดที่เราใส่ไปตรงนี้ของ index.php ทำให้แฮกเกอร์สามารถอ่านไฟล์ในตัวระบบได้นะครับซึ่งตัว index.php เนี้ยตัวเซิร์ฟเวอร์ไซด์โคดมันไม่ควรจะถูกอ่านได้มันควรจะถูกอ่านได้แค่ตัว html ที่มันเรนเดอร์เสร็จแล้วแฮกเกอร์ก็อาจจะสามารถอ่านพวกข้อมูลยูสเนมพาสเวิร์ดของดาต้าเบสออกมาได้ครับซึ่งวิธีโจมตีก็จะมีอีกหลายอย่างทำโคด execution ก็ได้แต่ถ้าเป็นวิธีป้องกันครับนิดนึงก็คือ Facebook ครับก็เคยมีช่องโหว่นี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็มีคนรายงานช่องโหว่นี้ก็ได้รางวัลไปวิธีป้องกันช่องโหว่XML entity injection หรือช่องโหว่ที่เกิดจากตัวอ่านตัว XML นะครับเราต้องทำสิ่งที่เราควรทำคือการปิดไอตัว external entity reference หรือว่าตัว DTD นี่นะครับซึ่งในแต่ละภาษาโปรแกรมก็มีวิธีปิดที่แตกต่างกันก็ถ้าปิดตัวนี้ปุ๊บเวลามัน reference ไปที่ไอไฟล์ index.php มันก็จะไม่ยอมอ่านนะครับแต่ว่าก็จะป้องกัน external entity injection ได้แต่ว่าการป้องกันแบบนี้มันจริงๆเนี่ยไอประโยคนี้ผมก๊อปมาจาก document ของ OWASP Proactive Control เลยเขาบอกว่า safe that way to prevent XXE away disable DTD แต่จริงๆประโยคนี้มันไม่จริงครับเพราะว่านอกจาก external entity เนี่ย XXE สามารถทำ internal entity injection ได้คืออันนี้ external เอามาจากภายนอกครับแต่จริงการทำ internal entity injection หรือการ referenceถ้าใน document เองก็อาจจะเกิดช่องโหว่ได้ตัวอย่างเช่นการทำ deny of service เช่นการเขาเรียกว่า billion laugh เป็นช่องโหว่ประเภทหนึ่งที่สร้างตัวแปรขึ้นมาเยอะๆแล้วให้มัน recursive เรียกตัวเองแล้วถ้าเราปิดแค่ external entity มันก็อาจจะเกิด XXE ที่เป็น internal entity injection ได้ครับก็ช่องโหว่ก็คือผมจะบอกว่า document มันอาจจะบอกเราไม่หมดถ้าเราไม่ได้เข้าไปอ่านมันเต็มๆนะครับแล้วก็ช่องโหว่ต่อไปที่มีคนรู้จักเมื่อกี้ครับCross-site scripting ครับเป็นช่องโหว่ยอดฮิตครับก็ช่องโหว่นี้แบบเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยครับก็คือเว็บแอปพลิเคชันเรารับค่ามาจากยูสเซอร์รับค่าเสร็จปุ๊บเอามาแสดงบนหน้าเว็บครับอย่างนี้เรารับพารามิเตอร์มาชื่อว่า name ใช่ไหมครับเราใส่ donkey เข้าไปมันก็ hello donkey ครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าถ้าแฮกเกอร์เนี่ยใส่ Java script เข้าไปอย่างผมใส่ Java script ว่า script alert let do something evil มันก็เอาสคริปต์ที่เราใส่เนี้ยมาเรนเดอร์เป็นโค้ด HTML นะครับซึ่งการโจมตีแบบนี้ก็เขาเรียกว่า Reflect Cross-Site Scripting ซึ่งตอนในปัจจุบันเนี่ยมีเบราว์เซอร์แค่ไม่กี่ตัวที่ยังทำได้เพราะว่าเบราว์เซอร์มันช่วยป้องกันให้เราได้ถ้าเราใช้ Chrome ใช้ IE เนี่ยมันทำไม่ได้แต่นี่ผมเทสใน Firefox มันทำได้มีใครรู้ไหมครับถ้าเราเป็นซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์ครับเราเป็นคนทำเบราว์เซอร์เราจะแข่งกับ Chrome เลยถ้าเราจะป้องกันช่องโหว่เนี่ยให้คนใช้เบราว์เซอร์เราจะทำไงครับปกติที่พูดมาเมื่อกี้คือถ้าเราจะแก้ไขช่องโหว่เราแก้ที่ตัวเว็บเราใช่ไหมครับแต่ช่องโหว่นี้สามารถแก้ได้ที่คนทำเว็บเบราว์เซอร์ครับไม่ใช่ที่ตัวเว็บแอปพลิเคชันเราโดยตัว Chrome เนี่ยเขามีคอมโพเนนต์ตัวนึงของ Chrome ชื่อว่า XSS Auditor
จริงๆมันเปิดโดย default เราไปปิดมันได้แต่เขาไม่มีใครไปปิดก็หน้าที่ของมันคือมันจะเช็คว่าใน HTTP request ที่คนเข้าเว็บเนี่ยมันมีการใส่แท็กสคริปต์หรือแท็กที่เป็น HTML เข้ามาหรือเปล่าถ้าใน request มีแท็ก HTML และใน response ก็มีเหมือนกันคือมันมีแท็ก HTML เหมือนกันทั้ง2ด้านมันจะไม่ยอมรันสคริปต์นั้นครับในคอนโซลของ Chrome มันจะขึ้น error ว่าอาจจะเป็นการโจมตีด้วยคอร์สคริปต์มันจะป้องกันให้เราแต่ว่าการป้องกันของ Chrome เนี่ยมันป้องกันได้แค่ refact คอร์สคริปต์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า refact คืออะไรนะครับก็ผมก็มีเดโมด้วยประธานไม่ได้ขอดูเวลาก่อนครับกี่โมงนี่10โมงครึ่งถึงเที่ยงใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นคลิปที่มีอยู่ใน YouTube นะครับก็เป็นช่องโหว่คอร์สคริปต์ที่ผมเจอในเว็บนึงชื่อว่า OLX ไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นขายดีแล้วครับOLX ขายดีครับหน้าเว็บเหมือนเดิมเป๊ะก็ผมก็เจอช่องโหว่นี้แล้วผมก็แจ้งไปทาง OLX แล้วเขาก็แก้ไขแล้วเขาก็ส่งเสื้อฟรีมาให้ผมตัวหนึ่งครับเมื่อกี้จะเห็นว่าช่องโหว่คอร์สคริปต์เนี่ยคนที่โจมตีสามารถใส่สคริปต์เข้าไปในหน้าเว็บได้ถูกไหมครับและคำถามคือใส่สคริปต์เข้าไปในหน้าเว็บได้แล้วมันจะอันตรายได้ยังไงใส่สคริปต์เข้าไปในหน้าเว็บได้แล้วมันจะทำให้เว็บโดนแฮกทำให้คนใช้เว็บโดนแฮกได้ยังไงนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะตอบว่ามันทำไมเราถึงควรจะป้องกันช่องโหว่คอร์สคริปต์ด้วยการทำ encode หรือ C3 ใน OWASP Active Control นะครับผมจะข้ามไปนะครับก็ในซีเนเรโอเนี่ยมียูเซอร์อยู่2คนครับซึ่งเปิดปิดเสียงก็ยูเซอร์สองคนนี้เข้ามาใช้เว็บขายดีทั้งคู่ไอ้เว็บ OLX ทั้งคู่เลยปรากฏว่ายูเซอร์คนนี้ก็เข้ามาตั้งขายของครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะตั้งขายของครับเขาใส่คำสั่ง JavaScript ลงไปในช่องนามแฝงหรือช่องชื่อของเขาครับซึ่งคำสั่ง JavaScript ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันทำคือมันอ่านค่าคุกกี้หรือค่าเซสชันคุกกี้ของยูเซอร์คือต้องบอกงี้ก่อนเวลาเราสร้างเว็บขึ้นมาเนี่ยเวลายูเซอร์ล็อกอินเบราว์เซอร์มันรู้ได้ไงว่ายูเซอร์กับเราล็อกอินอยู่มันรู้ได้ว่ามันมีค่าคุกกี้ที่เป็นเซสชันเนี่ยเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ถูกไหมครับซึ่งก็แปลว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยขโมยค่าคุกกี้เนี้ยไปได้เขาสามารถเข้าออเทนติเคทเป็นคนคนนั้นได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ Facebook มันยังไม่เป็น HTTPS เนี่ยถ้าใครใช้ Wireshark เปิดในอากาศก็สามารถแฮก Facebook ใครก็ได้นะครับตอนนี้เป็น HTTPS หมดแล้วก็ในกรณีเนี้ยแฮกเกอร์เนี่ยเขียน JavaScript ขึ้นมาโดย JavaScript เนี้ยอ่านคุกกี้ของคนที่รันสคริปต์เนี้ยแล้วส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์แต่จะสังเกตว่า IP เนี้ยเป็น IP internal เป็น private IP เพราะว่า2 user ที่กำลังแฮกกันเนี่ยมันอยู่ในเครื่องผมเองครับก็เขาก็เอาสคริปต์อันตรายเนี้ยใส่เข้าไปในช่องนำแฝงแล้วเขาก็ไปประกาศขายครับขายอะไรมีใครรู้จักไหมเนี่ยสีเพิงแห่งชนเผ่าคูครับมีใครดูฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ครับเขาก็ประกาศขายแล้วเขาก็คือถ้าใครก็ตามที่เข้ามาในเว็บ OLX แล้วไปดูประกาศของคนนี้จะเห็นชื่อคนขายใช่ไหมครับและชื่อคนขายเนี่ยก็จะมี JavaScript อยู่และ JavaScript เนี่ยขโมยเซสชันคุกกี้ครับผมขอข้ามเร็วๆเลยนะครับก็อันนี้คือฝั่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์ครับก็คือแฮกเกอร์เนี่ยก็จะเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองไว้ที่จะรอรับเซสชันคุกกี้ที่จะขโมยมาจากเหยื่อนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ผมคลิกขวาวิวซอร์สโค้ดให้ดูจะเห็นว่าไอชื่อยูสเซอร์เนมเนี่ยเขาชื่อเลิฟแคทครับแล้วก็ชื่อเลิฟแคทเนี่ยมันต่อท้ายด้วยสคริปต์นิวอิมเมจแล้วก็คือการเปิดรูปขึ้นมาแต่รูปนั้นน่ะมันเป็น URL ที่มีเซสชันคุกกี้อยู่ด้วยซึ่งรูปนี้ไม่มีอยู่จริงแต่ว่า HTTP request ส่งถูกพร้อมกับเซสชันคุกกี้ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดต่อก็ขึ้นต่อก็คือเขาก็เข้าไปโพสในโซเชียลเน็ตเวิร์คครับว่าจะขายไอเทมเนี้ยจะขายของเนี้ยแล้วก็ไปบอกอีกคนนึงครับบอกว่าเข้ามาดูลิงก์หน่อยสิเข้ามาดูของที่จะขายหน่อยปรากฏว่าเข้ามาปุ๊บอันนี้ผมเดโมเฟลครับผมเครียดอัดวิดีโอใหม่คือมันต้องรอใหOX approve ก่อนแป๊บนึงก่อนที่สินค้าจะขึ้นมาก็เกือบเฟลแล้วเกือบได้อันใหม่แล้วปรากฏว่ามีอีกหน้าหนึ่งครับคือในหน้า user คือเมื่อกี้คือหน้าขายของใช่ไหมครับมันจะมีหน้าที่แสดงรายละเอียดของ user คนนั้นซึ่งหน้านี้ก็มี username มาแสดงแฮ
แฮกเกอร์ก็เลยส่งไอ้หน้าเนี้ยไปให้เหยื่อพอเหยื่อเปิดเว็บปุ๊บถ้า JavaScript ที่อ่านค่า session cookie เนี่ยถูกรันในเครื่องเหยื่อเพราะว่าค่านั้นน่ะแฮกเกอร์ใส่ชื่อตัวเองแล้วชื่อตัวเองไปฝังไว้ในเว็บแล้วเหยื่อเข้าเว็บนั้นพอดีแล้วมี session cookie แล้ว session cookie ถูกส่งไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อแฮกเกอร์ก็จะได้ค่า session ชื่อ CLS underscore session นะครับซึ่ง session ตัวนี้ถ้าใครสังเกตหรือว่าเคยเห็นมาก็มันเป็นเซสชันของ PHP Framework ชื่อ Code Igniter นะครับผลก็คือแฮกเกอร์ก็สามารถมาที่เว็บเบราว์เซอร์ตัวเองแล้วก็แก้เอาเซสชันคุกกี้ของเหยื่อมาใส่ในเว็บเบราว์เซอร์ตัวเองแล้วก็เอาเฉพาะคือคุกกี้มันมีหลายตัวมันมีตัวที่เป็นเซสชันคุกกี้แล้วก็คุกกี้อย่างอื่นด้วยก็เอาเฉพาะเซสชันคุกกี้แล้วก็รีเฟรชหน้าเว็บเบราว์เซอร์ครับตอนนี้เป็น user love cat อยู่นะครับแล้วก็เห็นว่า user love cat พอกดรีเฟรชปุ๊บกลายเป็น user vulnerable แล้วครับก็คือเป็น user ที่เป็นเหยื่อเพราะว่าไอ้ user love cat เนี่ยเอาเซสชันที่ขโมยมาจากเหยื่อเนี่ยมาใช้ก็ทำให้เขาสามารถขโมย account ของอีกคนนึงมาได้จากช่องโหว่ cross site script ก็คือช่องโหว่ cross site script เนี่ยมันก็มีความรุนแรงในคือช่องโหว่มันก็มีการโจมตีที่เป็นอย่าง SQL injection เนี่ยมันคือการโจมตีไปที่ตัวเว็บไซต์แต่ช่องโหว่แนว cross site script เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีไปที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ใช่ตัวเว็บไซต์เป็นหลักครับก็คือเขาถึงเรียกว่า client side attack คือเน้นช่องโหว่ที่เน้นโจมตี user ทั่วไปไม่ได้เน้นโจมตีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับถึงตอนนี้มีใครมีคำถามไหมครับถามได้นะครับ hacker ฝัง JavaScript เข้าไปฐานชื่อตัวเองJavaScript นี้ทำการอ่านคุกกี้แล้วส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องเหยื่อเปิดเว็บมารันชื่อที่มีคุกกี้ส่งไปหาแฮกเกอร์แฮกเกอร์เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเองเอาคุกกี้ออกมาใช้แล้วก็กลายเป็นเหยื่อได้จบการโจมตีของช่องโหว่ JavaScript ครับขอถามครับครับผมหมายความว่าอย่างอันนี้เนี่ยหลักทั่วไปในการป้องกันก็คือจะต้องจัดการ handling input ทุกประเภทเอาสคริปต์ออกเอาของอันตรายออกให้หมดถูกต้องครับคือ practice จริงๆแล้วต้องทำยังไงครับหรือว่ามันจะคืออยู่ในต้องฝังไว้ในไซเคิลของตอน develop ก็คือเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับก็คือจริงๆการป้องกันช่องโหว่จริงๆช่องโหว่คอนเซนทีฟเนี่ยต้องบอกก่อนมันโจมตีได้หลายแบบแต่ถ้าอยากจะป้องกันการโจมตีที่ขโมยเซสชันคุกกี้นะตัว HTTP protocol เนี่ยเขามีค่าคุกกี้แล้วค่าคุกกี้เนี่ยมันมีแฟลกตัวนึงชื่อ HTTP onlyซึ่งแฟลกตัวเนี้ยพอเปิดให้ดูแล้วกันก็คือปกติเวลาเว็บแอปพลิเคชันจะเซตคุกกี้ให้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าให้มันเซตแฟลกหรือเป็นพารามิเตอร์ตัวเนี้ยจะสามารถไปห้ามไม่ให้ JavaScript ไปอ่านค่าคุกกี้ได้ชื่อ HTTP only flag ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันก็ควรจะเปิดไว้สำหรับเซสชันคุกกี้แล้วจะมีแฟลกอีกตัวนึงชื่อ SQL flag จะป้องกันไม่ให้คุกกี้ส่งผ่านการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ HTTPS นะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยน่าสนใจมากตรงที่ OLX เขาป้องกันด้วยวิธีนี้ไม่ได้คือเขาป้องกันโดยการใช้ HTTP Only Flag ไม่ได้เหตุผลก็คือเขามีโค้ดของเขาที่เขาเขียนมาตั้งแต่ต้นที่เขาต้องอ่านใช้ JavaScript ในการอ่าน session cookie เพราะฉะนั้นเขาเลยป้องกันช่องโหว่ไม่ได้ซึ่งถ้าเราออกแบบไอ้แอปพลิเคชันตั้งแต่แรกไม่ยอมให้ JavaScript อ่าน session cookie เราก็จะ enable ตัว security feature นี้ได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝัง security requirement เข้าไปใน software development life cycle นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องมันกว่านี้อีกก็คือผมส่งไอ้ช่องโหว่เนี้ยไปให้ OLX แก้ปรากฏเขาแก้แล้วก็เขาแก้เสร็จปุ๊บผมก็บายพาสที่เขาแก้ได้แล้วก็ทำ cross site script ได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มาให้ดูแต่จริงๆวิธีการบายพาสมันเป็นโนนเทคนิคครับก็คืออย่างกรณีเนี้ยเขาใช้คือผมสามารถฟิงเกอร์พริ้นได้ว่าเขาใช้เฟรมเวิร์คเป็น code igniter แล้ว code igniter ที่เขาใช้เนี่ยมันมีไฟล์ที่บอกว่าเป็น code igniter เวอร์ชันอะไรซึ่งเวอร์ชันที่เขาใช้มันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันเนี้ยถ้าเกิดเขาใช้ฟังก์ชันในการ clean cross site script มันยังมี bypass ที่ต่อให้ clean แล้วก็ยังสามารถ run cross site script ได้ครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปเสิร์ชใน Google ดูว่า code igniter cross site script bypass ก็มีคนโพสต์วิธี bypass ด้วยครับแต่ถ้าอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะป้องกันได้ครับก็เมื่อกี้เป็นช่องโหว่ของการเป็นช่องโหว่ cross site script ที่แสดงตัวอย่างในการขโมยตัว session cookie นะครับก็สามารถทำให้ user คนนึง hackกลายเป็นยูเซอร์อีกคนหนึ่งได้ครับ
เดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีป้องกันนะครับเดี๋ยวกันยังไม่ถึงก็ประเภทของคอร์สไซด์สคริปต์ก็มีอยู่3ประเภทครับก็อย่างเมื่อกี้ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นประเภทสโตคอร์สไซด์สคริปต์คือแฮกเกอร์สามารถเอาคอร์สไซด์สคริปต์เพย์โหลดหรือตัวสคริปต์ที่อ่านคุกกี้เนี่ยใส่เข้าไปในดาต้าเบสผ่านทางชื่อได้ถูกไหมครับแต่ว่าไอตัวอย่างแรกที่ผมให้ดูในนี้ไอ้ Donkey เนี่ยเป็น Refactor Cost Site Script คือเป็น Cost Site Script ที่เหยื่อจะต้องนำ URL ที่รัน JavaScript เนี้ยไปรันแฮกเกอร์ต้องหาทางส่ง URL เนี้ยไปให้เหยื่อรันเราจะเรียกว่า Refactor Cost Site Script นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงตัวที่3เป็น DOM based ของขอข้ามแล้วกันแล้วก็วิธีป้องกันครับถ้าคุณไปอ่านวิธีป้องกันคอร์สไซด์สคริปต์ครับจากหนังสือในประเทศไทยครับเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องทำ output encoding ด้วยการนำ HTML entity encoding ครับซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าไม่ถูกยังไงครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันนี้สิ่งที่มันทำคือถ้าเกิดมันเจอคาแรคเตอร์พวกนี้ครับจริงๆยกเว้น2ตัวสุดท้ายมันจะ encode เป็นไอ้ตัวนี้ครับซึ่งมันจะทำให้จากที่เมื่อกี้เราสามารถ run tag สคริปต์ได้ไอตัวเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันก็จะไม่ถูกรันเป็นแท็กใช่ไหมครับมันแท็กสคริปต์ก็จะไม่ทำงานมันก็ดูเหมือนจะปลอดภัยดีครับอย่างตัวอย่างนี้ผมใช้ฟังก์ชันในการ encode data เหมือนที่ OWASP Proactive Control บอกเลยบอกให้ encode data ผมก็ encode แล้วปรากฏว่าก็คำว่าไอสคริปต์เนี้ย alert มันก็ไม่ alert แล้วมันจะว่าสคริปต์ก็ไม่ถูกรันแล้วถูกไหมครับก็เหมือนจะปลอดภัยดีแต่ปรากฏว่าการปลอดภัยเนี้ยหรือการป้องกันคอร์สไซด์สคริปต์เนี้ยมันไม่ได้ป้องกันได้แค่นี้ครับเพราะว่าการป้องกันคอร์สไซด์สคริปต์มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าคอนเทกต์ครับคอนเทกต์คือจุดที่ user input ไปตกอย่างเมื่อกี้มัน user input มันไปตกใน HTML context คือคอนเทกต์ที่สามารถใส่ HTML code แล้วเกิดคอร์สไซด์สคริปต์ได้แต่มันจะมีคอนเทกต์ที่แฮกเกอร์ไม่จำเป็นต้องใส่แท็กสคริปต์คืออย่างในกรณีนี้มันอยู่ในแท็กสคริปต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ไอ้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ encode ไปดิมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเราก็แค่ปิดเปิดวงเล็บปิดวงเล็บเปิดซิงเกิลโคดดับเบิลโคดให้ถูกแล้วก็ใส่คำสั่งสคริปต์ใหม่แล้วก็สามารถทำคอร์สไซด์สคริปติ้งต่อให้ทำ HTML entity ได้แล้วผมจึงบอกว่าทำไม HTML entity ตามหนังสือบอกมันถึงไม่ถูก 100% มันถูกแต่มันถูกครึ่งเดียวครับแล้วก็ยังสามารถโจมตีได้ในบางสถานการณ์ครับซึ่งถ้าเกิดใช้ PHP ครับ PHP บอกว่าอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปว่าไอ้ HTML entityของฟังก์ชันของ PHP เนี่ยโดย default มัน encode แค่4ตัวบนครับไอ้2ตัวล่างมันไม่ encode เพราะว่าบางที user อยากจะเอาค่าเนี้ยไปใช้ด้วยทีนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็ไปเปิดไอ้ encode code คือต่อให้มันเป็น single code ก็ให้ encode ไปด้วยเพราะว่าในกรณีเนี้ยผมใส่ single code เข้าไปมันไปปิด single code ในตัวแปร name ขอโทษนะครับพอมันปิด single code ในตัวแปร name ปุ๊บแฮกเกอร์ก็สามารถใส่คำสั่ง JavaScript อื่นเข้ามาได้ปรากฏว่าคราวนี้ผมใส่ออปชันบอกเลยว่าต่อให้เป็นซิงเกิลโคดเนี่ยก็ไม่ให้ทำไมมันเหมือนกันแล้วก็แต่ปรากฏว่าแบบนี้มันป้องกันใน JavaScript context ได้แต่มันมีอีก context นึงครับคือ context ที่เป็น URL อย่างในกรณีนี้ผมใช้ HTML entityแล้วกรณีแรกเนี่ยมัน HTML entity แต่มัน encode แค่4ตัวบนคราวนี้ผมออก encode ทุกตัวเลยเอา HTML entity แบบเต็มที่เลยปรากฏว่ามัน encode หมดแต่ว่ามันมีกรณีอย่างเนี้ยเกิดเอา user input ไปใส่ในattribute headlamp ของa tag ซึ่งมันเป็นลิงก์ก็คือเวลาเราสร้างลิงก์ในเว็บแล้วก็อย่าให้คนมาคลิกลิงก์เนี้ยแล้วก็ไปที่ URL ที่ user ใส่เข้ามาปรากฏว่าถ้าเกิด user ใส่ URL เป็น javascript colon alert แล้วก็ให้ user มาคลิกที่ปุ่มเนี้ยหรือลิงก์เนี้ยมันก็จะเกิด javascript ก็จะทำงานนะครับก็จะเห็นว่าต่อให้คุณใช้ HTML entity เต็มที่แล้วมันก็ยังมีเคสที่ยังเกิด SQL ไม่ใช่เกิด cross site script ได้ต่อให้คุณ encode แล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันคอร์สไซด์สคริปต์ของจริงๆแบบถูกต้องเป๊ะๆ 100% ก็คือคุณต้องดูว่าคอนเทกต์ที่ตัว user input ไปตกเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงไหนและตรงที่มันตกเนี่ยมันต้องทำยังไงถึงจะป้องกันคอร์สไซด์สคริปต์ป้องกันการรันสคริปต์ได้นะครับมันไม่ได้วิธีเดียวเราจะป้องกันได้หมดซึ่งคำถามคือแล้วมันจะมีจริงเหรอว่าใครมารับ user input แล้วไปใส่ในลิงก์แบบนี้แล้วจะใครจะมาคลิกมีใครคิดว่ามีจริงป่ะครับมีอยู่เว็บนึงครับชื่อ pantip.com ครับก็มีช่องให้ใส่เว็บไซต์ครับก็ถ้าเราไปลองใส่
JavaScript แล้วก็ใส่ Java ใส่คำสั่ง JavaScript เข้าไปมันก็จะรันคำสั่ง JavaScript ได้ก็ซึ่งเว็บพันทิปเนี่ย back end ก็ใช้ coordinator แล้วก็ช่องนี้เขาป้องกัน cross site script ไว้เรียบร้อยทำผมขอเปลี่ยนครับไม่ถ่ายรูป พูดเล่นครับพูดเล่นแล้วก็เขาป้องกันไว้เรียบร้อยแต่ว่าไอ้การป้องกันของเขาเนี่ยเขา encode